สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาบุกลังของวิงไดนะฮะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับผมนี่ฮะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาลองเทสเพราะว่าน้องบิงบอกว่ามีฟูลเซลฟ์ไดฟิงมาให้ลองทดสอบกันด้วยนะฮะมาอยากจะลองทดสอบฟูลเซลฟ์ไดฟิงจับกันฮะโอเคไปเลยกันฮะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาลองใช้งาน SSD นะครับของ Tesla ตอนนี้ผมอยู่กับ Wingdive นะครับใน Tesla Model 3ตอนนี้เราอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองดัลลัสในรัฐเท็กซัสนะครับคันนี้เนี่ยได้ใช้ SSD รุ่นเบต้าตัวล่าสุดนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่ปล่อยให้ผู้ใช้งานที่มีคะแนน Safety Score มากกว่า95ถึงจะสามารถใช้งานได้เดี๋ยวจะพาไปดูก่อนอันนี้คือเรายังไม่ได้เปิดใช้งานนะว่าจะไป activate ใช่ใช่ครับผมบอกให้ดูก่อนปกติถ้าอยู่ในไทยนะครับที่เราจะใช้ได้ก็คือทางฝั่งของ auto steering หรือว่าการบังคับพวงมาลัยนะฮะซึ่งเราจะให้อยู่ในเลนเฉยๆในโหมดของตัวนี้ฮะ auto steering ที่เป็นเบต้าเนี่ยนอกจากนั้นน่ะในบ้านเราจะไม่มีหมดเลยในอเมริกานะแล้วคันนี้ที่เพิ่มขึ้นมาคือ navigate on autopilot แล้วก็ full self drive นะฮะถ้าเป็น auto steering อ่ะจะเป็นเส้นสีน้ำเงินคู่กันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น full self drive จะเป็นอีกรูปแบบนึงวิธีการเปิด full self drive ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มีอยู่ในเฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้นใช่ครับประเทศเดียวเท่านั้นที่ประเทศเดียว FSD full self driving นะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่รุ่นล่าสุดอ่ะคราวนี้เราจะเปิดใช้งานยังไงครับครับเดี๋ยวผมลองเปิด FSD full self driving beta อีกรอบนะครับผมวิธีเปิดก็จะเหมือนกับตัว autopilot ก็คือ double click ลง2ครั้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นFull Self Driving นะครับผมเบต้านะครับที่เราจะเห็นที่มันแตกต่างเลยก็คือเห็นไหมเส้นแดงๆเส้นแดงๆเส้นน้ำเงินที่เราจะเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เขาจะคำนวณอะไรต่างๆให้เองเลยนะที่เป็นเส้นสีฟ้าแล้วก็ตัวนี้คืออะไรอันนี้ก็แถบถ้าเกิดเราแถบตรงนี้ในถนนโลเคอลเนี่ยจะไม่มีผลเท่าไหร่เพราะว่าถ้าในถนนที่เป็นถนนทั่วไปยังไม่ใช่ทางด่วนเนาะมันยังใช้ FSD Full Self Driving อยู่แต่ถ้าเกิดไปแท็บตรงเนี้ยในถนนที่เป็นไฮเวย์ก็คือการเป็นการเปิด Navigate on Autopilot ก็คือเราจะสามารถเปลี่ยนเลนออโต้เองได้เท่านั้นเองฮะแต่ถ้าเกิดเราปิดตรงนี้มันก็จะกลายเป็นออโต้สเตียริงเหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปในไทยที่เป็นของ Tesla แต่คือถ้าเอาง่ายว่าถ้าจะใช้งานต้องเปิดตัวนี้ให้เป็นสีฟ้าทั้งหมดใช่ครับมันจะเปลี่ยนเลนเองออโต้นะครับโอเคระหว่างที่เราขับ FSD ไปนะครับผมก็จะถามความรู้สึกของพี่ต้อม iMod นะฮะว่าเดี๋ยวฟุตบาทฟุตบาทว่าเดี๋ยวฟุตบาทจะเป็นยังไง มันชอบมันเหมือนกับมันจะกินฟุตบาทอะไรอย่างนี้นะรถคันนี้โอเคจะถามความรู้สึกของพี่ต้อม iMod ตั้งแต่ได้ลองนั่ง FSD มาเมื่อวานแล้วได้ลองขับ FSD มาเมื่อวานแล้วก็ไม่กลับมานั่งรอบนึงเราในเมืองด้วยนะอันนี้คือแบบเราใช้งานจริงกันเลยระหว่างนี้ว่าไงครับโอเคระหว่างนี้เราก็อยู่ที่ออสตินเท็กซัสเนาะแล้วก็ในอยู่ในตัวเมืองด้วยครั้งแรกที่ได้ลองขับฟูลเซลฟ์ไดฟิงนะครับตั้งแต่โมเดล X แล้วก็มาตัวเนี้ยคันนี้โมเดล3เป็นฟูลเซลฟ์ไดฟิงแบบเบต้าเวอร์ชันล่าสุดก็สิ่งที่เห็นในเวอร์ชันล่าสุดคือมันเห็นรายละเอียดเยอะขึ้นรายละเอียดทั้งไฟแดงตัวรถต่างๆรถแต่ละประเภทเป็นยังไงเนี่ยคนตามแบบเนี้ยก็จะเห็นรถข้างๆก็เห็นยิงระยะได้ไกลแล้วก็ตีเส้นด้วยเนี่ยตรงนี้คือขอบนะเส้นแดงๆขอบไม่สามารถที่ไปได้ก็ทำให้เหมือนว่าเราเห็นว่าเขาเหมือนเป็นเด็กที่ฉลาดมากยิ่งขึ้นโตมากขึ้นโตมากขึ้นโตมากขึ้นทำงานเขาเรียกว่าขับในแบบที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นขับไฮเวย์ตัวนั้นจะง่ายหน่อยเพราะว่ารถมันไหลเรื่อยๆแล้วก็จะแนะนำในเรื่องของการเลี้ยวการนั้นบางทีเขาทำให้เองหมดเลยแต่ว่าความท้าทายมากที่สุดก็คือเรื่องของในเมืองมากกว่าอาจจะมีการขับที่แบบเขาเรียกว่าเร่งคันเร่งอาจจะแรงบ้างอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้แรงเรารู้สึกแบบถ้าคนทั่วไปอาจจะไม่ขับเร็วขนาดนี้ใช่ในการออกตัวแต่เขาเนี่ยจะออกตัวไวแล้วก็คอนสตรัคชั่นข้างหน้านะครับคอนสตรัคชั่นถ้ามึงไม่ติดโอ้เนี่ยนี่อันนี้เขาทำเองนะเขาทำเองเกิดมาแล้วก็แบบเราก็จะลุ้นกันสองคนนะครับมันเห็นความพัฒนาที่เรานึกว่าโอ้มันตอนแรกนึกว่าเรานึกว่ามันไกล
มันน่าจะนานกว่านี้แต่มันเข้าใกล้แล้วแล้วก็ต้องบอกว่ารถคันนี้มันปี2021มาเนี่ยแล้วปีนี้แค่ปี2022นะครับก็เห็นพัฒนาการค่อนข้างเยอะเลยแล้วเราลองนึกสภาพไปอีกอนาคตดิว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าซอฟต์แวร์ตัวนี้มันออกมาเนี่ยรถเก่าๆที่ออกไปก่อนหน้านี้มันก็ใช้ได้ใช้ได้เนาะเนี่ยปรับลงเปลี่ยนเลนปรับเลนเปลี่ยนเลนให้ได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้อย่างที่บอกเราก็ต้องควบคุมกับมันด้วยต้องพร้อมมันด้วยใช่เพราะมันก็จะมีบางช็อตที่เราแบบไม่คาดคิดแล้วก็แบบเกือบสอยกลวยมันเป็นเสามากกว่าเป็นเสาพิลล่าที่เป็นพลาสติกอ่ะมองไม่เห็นนะตัวนั้นมองไม่เห็นก็เลยจัดการยากหน่อยนี่ก็เสียวๆเหมือนกันแต่ถือว่าเห็นพัฒนาการครับช่วยให้เราขับรถได้ง่ายขึ้นแหละใช่โดยเฉพาะเราเองที่ไม่เคยขับรถในสหรัฐอเมริกามาเลยใช้งานฟูลเซลฟ์ไดฟ์วิ่งก็ช่วยได้เยอะเลยนะในเรื่องของการตัดสินใจว่าจะออกเลนไหนเพราะว่าถนนอเมริกามันใหญ่มากอันนี้เบรกให้ด้วยเขาเรียกเห็นคนแล้วเห็นรถข้างหน้าเบรกหัวคนกระจิ๊ดลิ้นอยู่ตรงนี้ก็เห็นฉลาดเยอะฉลาดขึ้นเยอะฉลาดขึ้นเยอะมันไปยังไงเลยเหรอก็ถ้ามองในมุมของการขับขี่เนาะที่อย่างเขาเรียกว่าการขับขี่เนี่ยผมมองว่านี่คือยังเป็นเบบี้อยู่นะเด็กอยู่เหมือนกับเด็กขับรถที่แบบว่าแต่ใจอย่างจะซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาไม่มีความนุ่มนวลเพิ่งหัดขับมากๆแบบถามว่าการตัดสินใจดีกว่ารุ่นแรกๆที่ผมเคยเจอมาไหมผมเคยเจอแบบไฟแดงก็มีแบบแม่งมองไฟแดงไม่ค่อยชัดพุ่งไปเลยก็มีแต่รุ่นหลังๆเนี่ยก็คือค่อนข้างจะแบบชัวร์เพอร์เฟกต์เรื่องไฟแดงละเพอร์เฟกต์เรื่องเลี้ยวขวาละพอเป็นเลี้ยวซ้ายเริ่มจะมีปัญหาอันนี้คือเป็นปัญหาที่เขาต้องไปแก้ให้ได้เชื่อว่ารุ่นต่อไปก็ทำดีขึ้นแต่ในความเห็นของผมมองว่าในอีก3ปีข้างหน้ามีโอกาสที่อเมริกาจะไม่มีพรมอะไรละรถจะไม่มีพรมอะไรเพราะว่าค่าย Legacy ต่างๆก็ต้องมาดูศึกษางานของ Tesla แล้วอย่าลืมว่ามันใช้งานข้ามสเตทได้ด้วยเมืองที่เราขับไม่เคยใช้เราไม่เคยมาก่อนยังไม่เคยมาเราไม่เคยมาก่อนเลยเพิ่งมาครั้งแรกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กคนนี้ไม่รู้จักเมืองนี้เลยเขาไม่ได้เตรียมกันเหมือนเวโมหรือว่าครูซของ GM ที่แบบว่าใส่แผนที่ install เข้าไปแล้วก็มีไรด้ามีไฟเขียวเขาเห็นไฟเขียวเขาก็จะตามไปเลยเขาไม่ได้ตามคันหน้าอย่างเดียวนะก็ดูสัญลักษณ์ด้วยแล้วเห็นรถด้านขวาเห็นไหมเห็นรถด้านขวาคือจะชะลอให้คนอื่นไปด้วยเป็นเหมือนแบบเนี่ยเห็นไหมเด็กกำลังหัดขับรถฉันควรจะรอไหมหรือว่าฉันควรจะไปอะไรประมาณนี้แล้วก็มีดรอปความเร็วคือลดมาให้อยู่ในสปีดลิมิตที่ต้องการที่กำหนดถนนแต่ละเส้นสปีดลิมิตไม่เท่ากันเดี๋ยวก็เยอะอันนี้ก็เร็วอันนี้ก็ช้าซึ่งมันค่อนข้างจะอะแดปทีฟก็คือปรับตัวตามสภาพเร็วมากเราแทบไม่ต้องไปปรับสปีดอะไรไม่ต้องไปปรับความเร็วถ้าให้คะแนนเต็ม10โอ้หลบไอ้หลบนี่พี่หลบป่ะเมื่อกี้ไม่หลบแต่โชคดีที่มันยังแบบอยู่เดี๋ยวโดนไหนโดนลองปัดตีไฟเลี้ยวขวาดิไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายนะเราแบบโอเคคือเราอยากจะให้แบบว่าเปลี่ยนเลนให้หน่อยแต่เราก็สามารถสั่งให้เขาแล้วเขาก็มาตามเราที่เราต้องการได้ย่าไหมกินย่าไหมไม่ขอไหมไม่ขอไหมไม่กินนะฮะเสียบจะแต่เราอาจจะต้องลดแบบสปีดลิมิตลงมันก็อาจจะช่วยได้ใช่ใช่ประมาณนี้ถ้าให้คะแนนเต็ม10เรื่องอะไรครับเรื่องความสามารถโดยรวม overall score ผมให้ลบคะแนน2คะแนนเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยวซ้ายที่ผมพูดไปเนาะแล้วก็อย่างถ้าเป็นถนนเส้นแบบเหวี่ยงแบบเส้นมันโหวนะฮะมันมีอยู่ครั้งนึงที่มันพุ่งไปเลนฝั่งตรงข้ามเลยซึ่งเนี่ยมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ 100% ที่จะเอามาใช้ขับผมพูดกลางๆไม่ได้พูดอวยหรอพูดด่าคือเราเห็นแค่เห็นตามเนื้อผ้าเลยว่ามันค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์แต่ก็ยังมีจุดด้อยอยู่เพราะฉะนั้นให้8เต็ม10ครับพี่โอเคส่วนพี่เองก็คือคิดว่ามันใช้ได้จริงในระดับที่เป็นลูกมือที่ดีในการขับรถมากกว่าเอาได้ใช่ป่ะแบบสมมุติว่าเราเอาง่ายว่าคนเมาอ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเมาต้องขับรถนะแต่เนี่ยคือสามารถแบบขับได้ดีกว่าแน่นอนเมา
ได้ดีกว่าแน่นอนบอกยืนยันเลยเผื่อดีกว่าคนเพิ่งหัดขับรถด้วยซ้ำประมาณนั้นนะฮะใช่ใช่ก็คือถ้ามองกันแล้วยิงขวายิงซ้ายก็ถ้าเกิดมองในแง่ของมุมที่คนที่เพิ่งหัดขับรถผมว่าอันนี้ก็จะเป็นคาตาโกรีที่อะไรของมันวะเนี่ยอันนี้คือให้เห็นเลยนะว่ามันทำอะไรวะเมื่อกี้มันเหมือนอันนั้นมาจะเบี่ยงมาป่ะแสดงว่าคันนั้นจะเบี่ยงมามันรีบหลบเลยแต่ดีนะรถข้างหน้าไม่สวนมาโอ้โหโชคดีมากที่ตรงนี้เป็นกลางนะวันนี้อะไรนะวันนี้โดนกี่ช็อตไปละโดนประมาณ4อันนี้4แล้วฮะนี่4แล้วนะเอ้ย5เออ5เพราะว่าตรงเสาพิลล่าด้วยแล้วก็ตรงไฟแดงเมื่อกี้ด้วยก่อนที่ตอนกล้องมันดับอ่ะในกล้องตัวแรกอ่ะที่เราเทสไปอันนั้นก็มีนิดนึงอันนี้ก็ลุ้นนะฮะเมื่อกี้ลุ้นเลยฮะดังนั้นต้องประคองพวงมาลัยดีๆใช่ใช่ใช่แต่ปิงนี่ก็ดึงกลับมาไวมากเลยดึงกับมอยมากเลยนะเซี่ยววิแล้วก็ต้องแล้วก็ใจกล้ามากเลยนะใจกล้าที่เทสแบบนี้จริงๆจริงไม่กล้าเทสนะหรือว่ากลัวกันตอนที่พี่ขับ FSD ของ Model X พี่แบบเอาแค่นี้เอารู้สึกว่าปลอดภัยพอไม่อยากให้มันแบบเสียมากกว่านี้เพราะมันเป็นรถคนอื่นด้วยเราเช่ามาแล้วแบบคันหนึ่งต้อง3-4ล้านอ่ะที่นี่ยิ่งเนี้ยที่นี่นะ3-4ล้านโอ้คงไม่ไหวใช่ใช่แต่ก็ได้ลองแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าจริงอ่ะจริงถ้าได้โมกินมีออโต้ไพลอตไหมไม่มีครับโอเคแต่ว่าจบแซวเล่นนะครับผมทุกคันดีหมดอยู่ที่ว่าจะเหมาะสมกับใครเราเลือกให้เหมาะสมกับเรานะครับนี่อันนี้เดี๋ยวมันจะเลี้ยวซ้ายถึงเป้าหมายเราตั้งมาชิปโปเล่ชิปโปเล่แล้วมันจะเลี้ยวเข้าไปแล้วรอเดี๋ยวลองดูว่าเลี้ยวได้ไหมยังไงก็ประคองช่วยน้องแล้วกันนะครับไอ้อยู่ในนี้ได้ใช่ไหมอยู่ได้อยู่ได้แหลกประคองเห็นรถมีเถียงรถข้างหน้าอยู่เดี๋ยวลองดูกันนะครับทุกคนอันนี้คือใจเต้นนะเดี๋ยวนะอันนี้แบบจะชึบจะชึบอยู่จะชึบอยู่แถวรถปั๊กปะเนี่ยอย่าลืมแตะเบรกไว้นะแตะเบรกไว้เราด้วยนะอันนี้เห็นรถบัสอยู่โอเคข้างหน้าว่างแล้วข้างหน้าว่างแล้วอันจังหวะนี้ต้องไปจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยลุ้นอย่างกับบอลเลยเข้าดิเข้าเองดีกว่าโอเคก็คือข้ามมาถนนใหญ่ข้ามได้นะได้โดยการตัดสินใจด้วยตัวเองโดยการตัดสินใจด้วยตัวเองว่าโอเครถกำลังมาไม่ได้แล้วแต่ถ้าไม่มีรถแล้วเลี้ยวเข้าได้โอเคนะนี่คือออโต้ไพลอต FSD อ่ะ FSD เบต้าฟูลเซลเนี่ยต้องเรียกว่าฟูลเซลไดวิ่งเวอร์ชันเบต้าล่าสุดที่เราได้ลองกันใช่ครับเป็นไงกันบ้างวันนี้เราดู FSD กันทั้งวันเลยโหรู้สึกว่าคิดเขาวิ่งถ้าในความคิดของผมเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นไปเนาะเราจะเห็นได้ว่าเวลามันรถทางเลี้ยวขวาอาจจะมีความมั่นใจสูงรถที่อยู่บนไฮเวย์เราก็มีความมั่นใจสูงถ้าให้เปรียบเทียบจากความมั่นใจสูงไปถึงความมั่นใจต่ำในเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เนาะผมเริ่มจากที่รถขับบนไฮเวย์เราจะมีความมั่นใจเกือบ 100% เลยว่าเราปล่อยให้เขาขับได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดมากเลยว่าเดี๋ยวจะชนคันข้างๆหรืออะไรถัดมาอีกอันนึงก็คือความมั่นใจต่ำก็คือเวลารถมันเริ่มชิดขอบปูนหรือขอบถนนเริ่มแล้วเราเริ่มกลัวแล้วว่าเราต้องเอามือไปประคองและถัดมาอีกอันนึงก็คือเวลาครั้งที่รถผ่านสี่แยกเพราะเราก็ต้องกลัวว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากไฟเขียวเป็นไฟแดงหรือเปล่าเราก็ต้องประคองรถให้ทันเพราะเวลารถเบรกเนี่ยมันไม่ได้เบรกคนเบรกตาทิ่มแล้วคันข้างหลังเนี่ยจะชนเราก็ถัดมาอีกก็เป็นการเลี้ยวโดยที่ฟุตบาทมันก็ชอบแบบเหมือนกับจะไปกินฟุตบาทซึ่งเรากลัวแต่ยังไม่เจอนะไม่เจอแล้วก็ถัดมาอีกอันนึงที่บอกเลยว่าอันตรายมากก็คือมันจะไม่เห็นเสาพิลล่าพวกเสาพวกเนี้ยมันไม่เห็นอยู่ในระบบกล้องอาจจะเพราะว่ามันอาจจะเป็นสีขาวก็ได้มันอาจจะเบนไปกับถนนก็เป็นไปได้แต่ซึ่งเราเห็นแล้วว่ามันปุ๊บๆจะชนกับเสาอุ้ยพี่ถ่ายป่ะเคยถ่ายแล้วสิ่งที่ยากที่สุดเท่าที่เราทดสอบกันก็คือการเลี้ยวซ้ายที่เห็นนะฮะเราช็อตสุดท้ายที่ชิปโปเล่เนี่ยคือเราลุ้นกันมากมาครับมีไอเดียไหมคิดว่าเทสลาจะปล่อยฟูสักเมื่อไหร่ฟูลเซลฟ์ไดวิ่งทุกวันนี้ที่เราใช้กันอยู่โปรแกรมไอการสาธิตที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าFull Self Driving Beta อย่าไปมองว่าเอ้ย
คนขับไม่จะต้องไม่จำเป็นจะต้องจับพวงมาลัยเลยทุกครั้งที่รถทำความผิดพลาดเนี่ยต้องไปเบรมเทสลาต้องไปแบบว่าเออเทสลาเป็นความผิดไม่ใช่ตอนนี้เป็นเบต้าโดยที่เขาเขียนไลเซนไว้ตรงก่อนที่เราจะกดแอคทิเวตว่าคุณต้องรับผิดชอบพวงมาลัยและคันเร่งของคุณทุกตลอดเวลาเพราะว่ารถยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะสามารถใช้ฟูลเซลฟ์ไดรฟ์วิ่งได้ในการทดสอบแต่ถ้าถามผมว่าจะพร้อมเมื่อไหร่ผมเอาคำพูดอีลอนมาพูดแล้วกันมาพูดอีลอนบอกว่าเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาปีนี้แต่อีลอนทามนะเราก็ไม่รู้เงื่อนอีลอนทามพฤศจิกาธันวาปีนี้เราอาจจะได้เห็นโรบอทแท็กซี่กับรถเทสลาคันนี้ถ้าถึงวันนั้นจริงๆผมแค่นั่งอยู่บ้านแล้วให้รถออกไปทำเปล่าแล้วพอรถแบตใกล้หมดเรียกมันกลับมาชาร์จให้เราก็ชาร์จให้เขาแค่นั้นเองแล้วก็ที่ผมได้ลองใช้งานก็โอเคนะมันเห็นอะไรหลายอย่างเห็นความพัฒนาอย่างที่บอกไปในคลิปไปแล้วว่าเหมือนคนขับรถที่เก่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วก็จะเก่งมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งในหลายๆตลาดในหลายๆทางอื่นในท้องตลาดยังไม่มีในท้องตลาดถ้าเป็นโปรดักชันคาร์ยังไม่มีครับยังไม่มีเราเช็คกันได้แต่ถ้าเกิดเป็นรถที่กำลังทดสอบกันทุกวันนี้แล้วก็มีเลเวลเขาบอกเขาเคลมว่าเขาสามารถทำเลเวล4แล้วเลเวล5ได้ก็จะมี Cruise นะครับผมของ GM แล้วก็ Waymo ของ Google นะครับผมแต่เขาสามารถวิ่งได้เฉพาะในเมืองนั้นนั้นที่มีแผนที่ของเขาอยู่แล้วถ้าให้วิ่งออกจากเมืองนั้นเขาจะงงทันทีเลยเพราะว่ามันไม่มี Supervised Learning ก็คือไม่มีการบอกว่าแยกนี้ต้องทำตัวยังไงซึ่งอันนี้ถ้าเทียบกับ Tesla แล้ววันนี้เราไปเมืองออสตินกันนะพี่เนาะพี่ยังไม่เคยไปเมืองไม่เคยไปเลยแล้วมันขับได้เองผมเหมือนกับเขาไปพร้อมกับเราอะแล้วเขาเรียนรู้เองแต่เขาก็แน่ระดับนึงโอเคอ่ะนี่นะครับเป็นการทดสอบใช้งานแบบใช้งานจริงเลยที่ผมก็ไปนั่งกับน้องบิงด้วยนะครับถือว่าเป็นของงานว่าไม่ค่อยมีใครได้ทำแบบนี้เพราะมันกลุ่มแรกๆเหมือนกันที่ได้ทำมาให้ดูถ้าเป็นคนไทยเรากล้าขิงไหมว่าเราอาจจะเป็นขั้นแรกก็ได้เพราะที่ทำออกสื่อที่ทำออกสื่อเพราะได้ตอนที่ผมจะมาที่นี่ได้ก่อนที่พี่ต้อมจะมาที่นี่คือจริงๆเนี่ยเขาบอกสองวันหนึ่งวันสองวันเดือนนั้นเขาบอกวันที่รู้สึกว่าต้นเดือนมิถุนาว่าใครก็ตามที่ได้95ครับเดี๋ยวขึ้นทวิตเตอร์อีลอนตรงนี้นะครับใครก็ตามที่ได้95คะแนนเซฟตี้สกอร์95ขึ้นไปจะได้ฟูลเซลฟ์ไดวิ่งที่เป็นเบต้าตอนนี้เบต้าเบต้าฟูลเซลฟ์ไดวิ่งเบต้าแล้วโชคดีที่ว่าผมรถชนแต่ก็เลยไม่ได้ขับมันคะแนนมันก็เลยค้างไว้ที่98แล้วพอมาขับ1วันปุ๊บได้เลยก็ได้เลยโอเคเราก็เลยได้เห็นนะตรงนี้นะครับว่า Full Self Driving Beta เวอร์ชั่นล่าสุดนั้นเป็นยังไงทำงานได้ดีมากๆนะครับผมถ้าเทียบกับเวอร์ชั่นก่อนเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวจะมีอัปเดตให้ได้ดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับตัว Full Self Driving นะฮะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้เดี๋ยวยังไงซีรีส์อื่นๆของ Tesla เราจะมาอัปเดตดูกันเนี่ยสองเนี่ยได้ครับโอเคครับผมกดซับสไครบ์ช่องทั้งสองช่องตรงนี้นะครับผมไอมดครับผมวินได้นะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ